ฟูโตะทันเตก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ฉลองครบรอบ50ปีของ Mask Rider นะเป็นสาวโปรเจกต์ใหญ่ที่ประกาศไปเมื่อปี2021ปีที่แล้วครับผมนี่ก็เป็นโปรเจกต์แรกครับคือผมอ่ะไม่ได้อ่านมังงะมาก่อนซื้อมาก็ดองไว้ครับไม่แต่จะแกะซีลเลยแต่พอมาดูซีรีส์แล้วชอบก็ถึงกับหยิบแกะอ่านเลยทีเดียวเอาจริงนะแค่ตอนแรกอ่ะผมก็ชอบแล้วไม่ใช่แค่เขาทำฉากบิกินสไนท์ออกมาด้วยอย่างเดียวนะแต่กลิ่นอายแบบดับเบิลที่เราคุ้นเคยกันเมื่อ10ปีก่อนอ่ะมันกลับมาด้วยอ่ะแม้จะเปลี่ยนจากคนแสดงมาเป็นเมะมันก็ไม่ดรอปลงเลยอีกอย่างนะการมาของเรื่องเนี่ยก็น่าจะทำให้หลายๆคนอ่ะที่อาจจะเลิกตามไรเดอร์ช่วงหลังๆจากดับเบิลเนี่ยกลับมาตามอีกครั้งอย่างเพื่อนผมในเฟซเนี่ยบางคนผมก็ลืมแล้วนะว่าเขาก็ตามโทคุตามไรเดอร์อะไรพวกเนี้ยพอเห็นทุกวันนี้แม่งก็วีแต่ไอดอลอ่ะจนกระทั่งมาเห็นแม่งโพสต์ถึงเรื่องนี้นี่แหละก็เลยระลึกชาติอีกครั้งว่าอ๋อแม่งก็ตามโทคุนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย3ตอนต่อ1เคสมันอาจจะดูเยอะขึ้นนะแต่ด้วยคดีที่มันเข้มข้นขึ้นมากจากซีรีส์อ่ะผมก็เลยรับได้ไม่รู้สึกว่ามันยืดจนเกินไปแต่เอาเข้าจริงนะตัวเนื้อหามันก็ลดทอนจากมังงะออกไปพอสมควรอยู่ผมแนะนำว่าให้อ่านมังงะด้วยจะได้เก็บดีเทลยิบย่อยเพิ่มเติมด้วยนะฮะและด้วยความที่มันเป็นอนิเมะฉายตอนดึกเขาก็เลยจัดเต็มด้วยการใส่องค์ประกอบที่โหดขึ้นในคดีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยากุซ่าสโตเกอร์ไปจนถึงฆาตกรรมชิงมรดกมีการตายของผู้บริสุทธิ์ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยแต่มันก็ไม่ได้เสียอรรถรสแบบดับเบิ้ลในอย่างใดอีกอย่างนะพอไปอนิเมะดีไซน์ของโรพันในเรื่องอ่ะก็เริ่มมีความอิสระในการออกแบบรูปร่างมากขึ้นคือมันไม่ต้องคิดเรื่องออกแบบมายังไงให้ทำมาเป็นชุดคนใส่ได้อีกต่อไปแล้วอ่ะมันก็เท่ดีนะผมชอบหลายตัวนะโดยเฉพาะออโรราโดพันอ่ะคือมือแม่งมาเป็นไฟอ่ะมาเป็นเปลวไฟเลยอ่ะโคตรเท่อ่ะแล้วถ้าถามว่าใน12ตอนซึ่งมีอยู่4เคสเนี่ยผมชอบเคสไหนมากที่สุดผมชอบเคสที่ถูกปิดกั้นฮะหรือตอนที่7ถึง9ถ้าเป็นมังงะก็คือเล่ม3ของเล่มนั่นเองฮะมันเป็นคดีที่ครบรสมากผมโคตรชอบเลยผมไม่สปอยนะไม่เล่าดีเทลด้วยแต่แนะนำว่าให้ไปดูและในส่วนของตัวละครหลักที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องนะครับผมเริ่มจากโคคิเมะก่อนเลยสาวน้อยลึกลับผู้จับพลัดจับพลูมาเกี่ยวกับโชทาโร่นะก็เป็นตัวละครที่มีนิสัยค่อนข้างใสซื่อส่วนหนึ่งก็น่าจะพอคนจำเสื่อมด้วยเนาะแต่เสือดันมีบุคลิกที่เซ็กซี่แบบเซ็กซี่มากอ่ะก็เข้าใจเลยว่าทำไมลินคิริยาม่าถึงบ่นเสียดายแต่สำหรับผมนะการมาของโทคิเมะอ่ะมันก็เหมือนกับการดับฝันสายวายอยู่นะแต่พอใส่เนื้อหาความขัดแย้งระหว่างฟิลิปกับโทคิเมะเข้าไปแล้วอ่ะมันก็เป็นการดับฝันที่ประนีประนอมอยู่นะแล้วเคมีระหว่างโชทาโร่กับโทคิเมะเนี่ยมันก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจมากจากการเริ่มต้นที่ดูแบบหวือหวาฉาบฉวยแล้วค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นความมั่นคงจริงจังไม่ว่าตอนเนี้ยจนถึงแค่ซีรีส์ซีซั่นแรกจบเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยสุดทางเพราะด้วยความที่แบบว่าภูมิหลังของโทคิเมะยังไม่เปิดเผยอ่ะแต่ผมก็ยังอยากเห็นมันดำเนินต่อไปเรื่อยๆอ่ะส่วนไวไลท์ของเรื่องนะฮะเหล่าโดพันจากฟูโตเบื้องหลังดินแดนต่างมิติคู่ขนานของเมืองฟูโตที่เหมือนอารยธรรมล่มสลายไปแล้วครับผมพูดเรื่องดีไซน์ของโดพันไปแล้วถ้ามองดูจากทั้งกลุ่มเนี่ยแม่งก็เป็นกลุ่มไวไลท์ที่ดูแอดวานซ์ขึ้นนะมันมีความน่ากลัวกว่าพวกมิวเซียมไปอีกหลายสเต็ปเลยอะโดยเฉพาะไอ้บันโดหรือออโรราโดพันอะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูแบบว่าลึกลับเท่แล้วก็น่าเกรงขามดีโดยรวมแล้วฟูโตทันเตซีซั่นแรกผมชอบมากมากถึงมากสุดๆคืออยากให้สร้างซีซั่น2ไวๆอะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านมังงะล่วงหน้าไปก่อนเออพูดถึงมังงะนิดนึงอย่างที่บอกครับพอเป็นอนิเมะมันก็ถูกตัดทอนรายละเอียดไปพอควรโดยเฉพาะไอฉากสยิวกิ้วทั้งหลายแหล่เนี่ยฮะมันก็เลยมีอยู่2เคสครับที่ถูกตัดออกไปทั้งดุ้นเลยนั่นก็คือซีอยู่หนใดในช่วงหลักของเล่ม2กับพีผู้เป็นมารร้ายในเล่ม4ทั้งเล่มเคสแรกอ่ะไม่ค่อยมีอะไรหรอกแค่แมวเศรษฐีผู้ล่วงลับหายตัวไปทายาทก็เลยมาขอให้ช่วยหาและโดพันประจำเคสก็ไม่ได้อะไรยะขัดขืนอะไรมากครับก็ถ้าให้เล่าเป็นอนิเมะตอนเดียวก็จบแล้วฮะเหลือแหล่ด้วยแต่เคสหลังนี่ดิผมว่ามันก็สนุกนะแล้วโดพันประจำตอนอะอย่างพัซเซอร์โดพันแม่งก็โหดใช้ได้เลยแล้วก็ให้ซีซั่นเนี่ยปิดจบด้วยเคสเนี่ย
ผมว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าให้ผมเดาสาเหตุที่ตัดเคสนี้ออกไปนะย้ำว่าเดานะเพราะว่าในอนาคตทีมงานอาจจะออกมาให้สาเหตุจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็ได้ผมว่าที่เขาตัดออกมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบั่นทอนจิตใจจนเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วมันก็ถึงขั้นจะฆ่าตัวตายด้วยเข้าใจแหละว่าโปรเจกต์นี้มันฉายทั่วโลกนะแล้วคอนเทนต์ของโลกตะวันตกสมัยเนี้ยถ้ามันมีเนื้อหาที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่มีภาวะซึมเศร้าก่อนเริ่มอ่ะเขาจะขึ้นเตือนเลยนะว่ามันมีเนื้อหาแบบนี้นะถ้าจิตใจตอนนี้ไม่ไหวจริงๆก็อย่าดูเลยบางเรื่องคือแปะเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตให้ด้วยแต่ทีมงานก็คงเลือกที่จะตัดออกไปเลยจะดีกว่าก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าผมเดานะคะแนนผมให้9เต็ม10เลยครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็สามารถหาดูซับไทยได้ฟรีๆได้แล้ววันนี้ครับทางช่อง YouTube ของ Muse Thailand ครับครบทั้ง12ตอนและถูกลิขสิทธิ์ด้วยครับก็วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่รีวิวเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ